สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ข่าวของแอฟทักษอรและนนกุลกำลังมาแรงเนื่องจากด้านฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าไม่เกิน3ปีแต่งแอฟอนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่มั่นใจพี่แอฟคือคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยทำเอาเป็นที่ฮือหามากสำหรับแฟนคลับแต่บางคนอาจจะไม่ได้อินด้วยล่าสุดทางด้านคุณเจบอมาัต หนในสมาชิกพัรก้าวไกลที่ได้ออกมาโพสผ่านทาง Facebook ถึงข่าวเอฟนนกุลระบุว่าเบื่อข่าวเอฟกับนนกุลมากเลยทำไงให้ไม่มาขึ้นที่หน้าฟีดงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลคอมเมนต์เห็นด้วยกันจำนวนมากและบางส่วนก็แนะนำว่าถ้าไม่ชอบให้เลื่อนผ่านความคิดเห็นบางส่วนอาทิเช่นแม่ทำไมเหมือนหนูเลยหล่ะคะเลือกหัวข้อเห็นน้อยลงหรือไม่เกี่ยวกับฉันคะทำซักสองถานัก มันจะลดลงไปจนหมดเองทำมาแล้วกดเลิกติดตามแอฟไปเลยจากที่ตามมานานจริงค่ะเลื่อนผ่านอย่างเดียวเหมือนกันค่ะผ่านผ่านค่ะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ